แอนตี้มากๆเหรอคะที่ไม่ชอบเลยน่าจะเป็นผู้ชายที่แบบเจ้าชู้แล้วก็กะล่อนปิ้นป้อนนะคะใช่สำหรับผู้ชายขี้เมากับผู้ชายขี้เอาเลือกแบบไหนเอาเป็นผู้ชายขี้เอาดีกว่ามันก็บอกว่ายังดีอ่ะแบบว่าไม่ต้องแบบไปเสี่ยงเงินซื้อแบบเหล้าเยอะๆใช่ไหมยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของไอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ